มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีกับครอบครัว Mindfulness Family นะคะอาจารย์ทองก้อนและครอบครัวของอาจารย์ทองก้อนเราได้มาเยี่ยมเยียนการใช้วิถีชีวิตที่มีอิสรภาพค่ะการมีชีวิตที่เป็นอิสรภาพนี่น่าสนใจมากธรรมสวัสดีค่ะทะเลชุนธรรมสวัสดีก่อนครับธรรมสวัสดีครับหมูปล่อยครับคุณยายจะแนะนำให้หมูปล่อยรู้จักศิลปิน2ท่านท่านหนึ่งเป็นป่าชาวบ้านอีกท่านหนึ่งเป็นศิลปินให้เรียก คุณอากรกฎอารมณ์ดีธรรมสวัสดีค่ะพี่กรกฎค่ะคุณแม่รู้สึกว่าวันนี้มีความสุขแอบมาก่อนสักครึ่งชั่วโมงก่อนหมูปล่อยจะเดินทางมาแล้วรู้สึกว่าชอบครับคุณแม่ชอบคุณแม่เห็นความรู้สึกชอบก็เรียกว่าสุขเวทนาหมูปล่อยก็ชอบเหมือนกันครับดีมากลูกหลานยายถูกต้องเสียงเครื่องยนต์ดังไปหน่อยนะคะเราก็อย่าเอาใจไปอยู่กับเสียงเครื่องยนต์เอาอยู่กับสิ่งที่เรากำลังหายใจเข้าออกลูกคุณแม่ขออนุญาตเดินลงมาตรงนี้นิดนึงมาหมูปล่อยเดินตามยายมาพี่คะทำไมพี่ถึงต้องทำสิ่งนี้อ๋อมันคือในชีวิตพี่ตอบพี่ตอบนี้ไปพี่ป่าอ๋อมันก็เห็นชีวิตตอนเด็กๆครับผูกพันกระต่ายน้ำอย่างเงี้ยอยากจะย้อนมาตอนเด็กๆครั้งหนึ่งพี่อยากกลับไปเป็นเด็กครับอยากใช้ชีวิตเหมือนตอนที่เรายังเล็กๆอ่ะก็ไปใช้ชีวิตริมคลองแม่น้ำริมแม่น้ำอะไรประมาณเนี้ยครับนั่นแสดงว่าเวลาเราถึงความสุขเราจะนึกถึงตอนใช้ชีวิตตอนเด็กครับเพราะว่าไปอยู่ในเมืองก็มาได้มาถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็อยากจะกลับมาอยู่พี่บอกโลเคชั่นของพี่หน่อยตรงนี้คือที่อะไรอ๋อครัวย่าริ้วครับครัวย่าริ้วทำให้เราคิดถึงแม่ของเราไงครับอ๋อแม่เราทำอาหารอร่อยใช่ไหมอร่อยครับชื่อย่าริ้วเลยตั้งชื่อแม่คือให้คนจำชื่อนี้ได้นานๆเนี่ยครับแล้วทำไมพี่ถึงคิดที่จะมาทำไอ้สิ่งที่เราคุณแม่เห็นแต่ต่างประเทศนะอย่างเงี้ยคิดยังไงคิดถึงแม่ครับคิดถึงวัยเด็กคิดถึงวัยเด็กก็อยู่กับพวกนี้ครับแล้วก็มาเจออาจารย์กรกฎครับอ่ะมาถึงครับเรารู้จักกันแล้วค่ะเราแบบซี้กันเลยนะคะว่าที่ทำมาสมอาจารย์กรกฎเป็นคนออกแบบบันไดให้คุณแม่แล้วก็สัญญากับคุณแม่ว่าจะไปช่วยทำเรื่องซุ้มประตูที่หุบเขาโพธิสัตว์แต่วันนี้เราจะได้มากกว่านั้นเราอาจจะได้เนี่ยค่ะไอเรือนไม้ไผ่เป็นที่ลุกขมูลแล้วทำไมถึงต้องช่วยเราเป็นศิลปินเนาะครับผมแต่คนนี้เป็นปราชญ์ชาวบ้านครับทำไมต้องทำงานร่วมกันคือพี่โอเนี่ยผมก็ไปโตที่บ้านของแม่ริ้วคุณย่าริ้วเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่เราอยู่ใกล้บ้านกันพออยู่ใกล้บ้านกันน่ะพี่โอเขามีสิ่งที่อยากจะทำน่ะในพื้นที่ที่แรกก็อยากจะขายที่ผมก็เลยบอกว่าพี่โอครับไม่มีใครที่มีบุญญาวาสนาที่มีพื้นที่ดินน่ะติดแม่น้ำพี่โอลองทำธุรกิจเพื่อเป็นที่พึ่งของครอบครัวไหมพี่โอก็ว่าลองดูแล้วเดี๋ยวเราเอาสไตล์ที่เราเป็นไปได้ก็คือเอาใช้ลักษณะของการใช้เรือนเครื่องผูกแบบป่าชายเลนโดยที่เราอ่ะไม่ต้องไปตัดต้นไม้แต่ว่าเราถ้อยทีถ้อยอาศัยก็คือว่าตรงไหนมีพื้นที่ว่างนะครับเราก็จะทำทางเดินเข้าไปคุณแม่จะพาเดินเลยเพราะเมื่อกี้นี้นั่งเรือมาครับคุณแม่ว่านี่คือแลนด์มาร์คที่คนจะมาหาพี่เลยนะคะแล้วยิ่งถ้าพี่ทำอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้นี้คุณแม่ไปสำรวจมาแล้วว่าโอ้โหจากกระตับแล้วเท่านี้เองเป็นบาท3บาทนะคะไอ้ไม้นี่ก็ของเราไปเราอันนี้ก่อนไปนี่ทองก้อนมาดูอะไรนี่ลูกแม่ไม่เคยเห็นกองกลางใหญ่ๆแต่มันมีกองกลางอันหนึ่งนะที่เป็น1ใน10ของต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุมากที่สุดในประเทศไทยมี1นั้นคือกองกลางเดี๋ยวต้องไปหาพาแม่ไปดูมีกองกลางที่ใหญ่เป็น1ใน10ของประเทศไทยต้นไม้อายุมากที่สุดอายุมากที่สุดใช่ไหมใช่ครับเนี่ยคุณแม่ว่ามันพี่อย่าเอาออกนะครับไม่เอาออกสวยมากอันนี้เขาเรียกว่ารากอากาศครับใช่ครับใช่แม่นี่คนนี้ก็เป็นหมอต้นไม้ค่ะไม่หรอกเราขอต้นนี้ไปแล้วล่ะค่ะเราขอรูปต้นนี้แล้วต้นนี้ต้นอะไรคะอันนี้กระบูนครับกระบูนกระบูนกระบูนกับโกงกลางแล้วเมื่อกี้นี่แอบไปดูแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพาไปเห็นของสวยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาวิธีการทำเดินไปด้วยกันค่ะพี่แม่วิธีทำนี่เขาก็สุดยอดแล้วสุดเลยสุดเลยเดี๋ยวแม่ชีเราจะทำคืออะไรที่มันอยู่ติดกับน้ำกร่อยน้ำเค็มไม้ไผ่เนี่ยที่สุดทนสุดทนสุดทนสุดสุดอ่ะมันจะมีต้นคล้ายๆต้นปาล์มอีกต้นนึงที่เราไว้ทำเสาท่าครับเขาเรียกว่าอะไรนะต้นคล้ายต้นลานก็มีก็ใช้คล้ายๆต้นลานต้นลานก็มีต้นตาลก็มีต้นมะพร้าวคุณแม่อยากจะบอกว่าพวกนี้เขาลงดีเทลนะคะแต่คุณแม่เนี่ยชอบสถาปัตยกรรมเนี่ยค่ะเขาเตรียมไว้เป็นที่อะไรนะที่ทานอาหารแบบ
แขกแขกอ่ะอันนี้เป็นอะไรนะพี่บีนแบกนะฮะก็เรียกอีเล็กแขกขาอีเล็กแขกขาอีเล็กแขกขาเคยได้ยินไหมทำตัวอีเล็กแขกขาเลยอีเล็กแขกขาแชบแชบบูนนะฮะแชบแชบบูนแต่ว่าเดินเครื่องผูกเราไม่เห็นนานนะครับสวยมากค่ะสวยมากค่ะนี่ลองหันไปทางนี้หน่อยนะครับมาดูนี่ครัวเขานะคะนี่ครัวเขาค่ะนี่ครัวเขาค่ะคุณแม่ขออนุญาตทักหน่อยได้ไหมคะมาที่แอบทักก่อนเนี่ยค่ะดูเหมือนเราจะรู้จักกันมาก่อนนะคะเราไม่ได้พบกันครั้งแรกเป็นคนอยุธยาด้วยกันค่ะวันนี้มาพบกันที่นี่ค่ะแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมครับเป็นผู้อพยพพี่ตอนนี้ใส่ปากไว้เอาเลยครับจับเพราะไมโครโฟนมันต้องอยู่ตรงจ่าครับผมเป็นผู้อพยพครับมาจากอยุธยาครับตามหาคนดีแล้วก็เจอแล้วครับลองดูว่าคนดีหน้าตายังไงนะครับท่านใส่ชุดขาวครับไม่พี่เขาเพิ่งอพยพมาจากฝรั่งเศสเขาเพิ่งกลับมาจากปารีสไปถูกกักตัวอยู่แต่ว่าประวัติเนี่ยตอนเด็กเนี่ยอยู่อยุธยาที่พูดจริงเป็นลูกน้องคุณแม่นะแต่ว่าไปอยู่ฝรั่งเศส30ปีเจอกันเมื่อกี้นี่เองพอคุณแม่ดำริจะสร้างอย่างนี้เป็นที่ปฏิบัติให้กับผู้หญิงที่จะอยู่ในพรรษานี้ก็แบบให้การสนับสนุนพอดีผ่านมาก็เลยแวะก่อนคำถามคือเอาอาจารย์กรกฎไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ที่อ่ะกรกฎเล่าต่อลูกคือในช่วงแรกเนี่ยฮะครับผมมีไม่รอคือในช่วงแรกเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าผมได้รางวัลจากทางกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นลักษณะของนักออกแบบหน้าใหม่พอไปถึงหน้าใหม่จริงๆเราเด็กมากเลยไปเร็วมากเลยกรกฎน่ะภาษาอังกฤษตอนนั้นเขายังดีไซเนอร์ฮะครับยังดีไซเนอร์แต่แค่ยืนอย่างเงี้ยฮะความสง่าไม่มีเลยคือหมายถึงว่าเราก็ไปพอไปแล้วไปเจอใครหน้าตากระบึงบึ้งตึงยืนจ้องหน้าเราก็คิดว่าเอ้ยตาคนนี้ก็ใครอะก็เข้าไปก็ดูอยู่นานแล้วว่าจะทำอะไรก็สุดท้ายก็พี่ไรด้าก็เป็นเจ้าหน้าที่พาณิชย์ที่อยู่ฝรั่งเศสดูแลนอกแบบยูฟินยังทาเลนต์นะฮะที่ไปออกแบบในงานมีทรงออบเจกต์ที่ฝรั่งเศสที่ปารีสผมก็เลยขายของพอขายของก็บอกเรื่องราวต่างๆที่เราได้ทำในชุมชนแล้วเอาเทคนิคต่างๆที่ทำเป็นลักษณะของการมัดผูกแบบที่กงสอนการทำว่าวคือหลอกเป้าที่กงเราอ่ะใช่แล้วก็ทำพวกผลิตภัณฑ์ไปขายพี่เขาเก่งมากเลยเขาเอาประวัติของกงแค่ว่าวจุฬาตัวเดียวอ่ะทำให้คุณแม่ไปดูเขาได้เพราะเขาสามารถเอาสตอรี่ของบรรพบุรุษมาใช้โดยคนรุ่นใหม่พี่เห็นเขาหน้าเด็กๆอย่างเงี้ยฝีมือเขาไม่เด็กใช่ไหมพี่คือผมมองในแง่ที่ขออนุญาตนะฝรั่งเศสเรียกว่าการที่เราได้รับมรดกมาบางครั้งเป็นทุกข์ไม่มีปัญญาเอามรดกไปพัฒนาไปทำให้มันดีขึ้นหลายคนขายมรดกกินคุณโอเอามรดกที่กงให้ในเรื่องของเทคนิคการทำว่าว มาพัฒนาจนกลายเป็นมรดกโลกเป็นมรดกของชาวเพชรบุรีของประเทศไทยคนสายพันธุ์นี้หายากมากครับสายพันธุ์ของกรกฎอารมณ์ดีคือกงและว่าวหนึ่งตัวเห็นไหมเป็นมรดกได้ภาคภูมิใจไหมเนี่ยภาคภูมิใจครับเพราะว่าด้วยสิ่งที่ผมเรียนรู้จากกงเนี่ยฮะลักษณะของเทคนิคเหล่านั้นเนี่ยเราแตกลายไปเป็นอย่างอื่นการมัดการผูกมันเป็นการเชื่อมจุดระหว่างเส้นตั้งกับเส้นนอนแต่ว่าเส้นตั้งเส้นนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าวอย่างเดียวมันกลายเป็นเครื่องจักรสานเป็นโปรดักต์ได้ไหมเป็นโครงสร้างอาคารได้ไหมเป็นการสานต่อระหว่างมนุษย์ด้วยได้ไหมโอ้โหอันนี้ชอบมากเลยค่ะ Mindfulness Family นะคะจอยค่ะกล้องต้องมาหน้าคุณแม่แล้วค่ะเพราะเขาไปสานต่อตอนนี้เขาบอกว่าความสานต่อความเป็นมนุษย์ทำก้อนมาเร็วสานต่อความเป็นมนุษย์หน่อยนะคะดร.ทองก้อนค่ะครับค่ะก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกเรื่องที่อยากรู้ค่ะเดี๋ยวแนะนำฮะเลิกกินจะเป็นเชฟให้ในวันที่17ถ้าพี่ไปยกต้นไม้กับคุณแม่นะต้นโพใหญ่อายุ300ปีนี่พรุ่งนี้เรามีเมนูแล้วไปได้ไหมไปยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวผม17เอาอาหารไปส่งอาหารแบบเราต้องไปทำครัวเองนะอยากได้โครงกลางไปเลยอยากทำให้แม่กินสักครั้งโอ้ตายเธอเอาความสำคัญระหว่างมนุษย์กับนี่ความสำคัญของอาหารแล้วนะคะดร.ทองก้อนเขาเก่งเรื่องจุลินทรีย์มากค่ะแล้วก็รู้รอบรู้เรื่องต้นไม้การต่อน้ำเลี้ยงของต้นไม้ต้นไม้ตายเนี่ยไม่ใช่ทองก้อนค่ะคือเขาสามารถอะอยู่ยังไงก็ได้ต้องอยู่ให้มันได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในลิ้นชัก
ที่อยู่ในตู้เดียวกันค่ะวันนี้เราก็มาตรงนี้ยังไม่จบมานี่ตามคุณแม่มาช่วยพาคุณแม่ไปดูหน่อยสิป่ะมานิดนึงพี่ตามมาก่อนค่ะมุกปอยฮัลโหลอาจ้าชอบมากเลยขออนุญาตเข้าหน่อยได้ไหมคะก๊อกก๊อกก๊อกต้องเปิดประตูไหมคะไม่ต้องนะคะเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะกลับแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไม่ทันฝนครับเดี๋ยวไม่ทันฝนอ๋อไม่เปียกหรอกคุณแม่ขออนุญาตเดินผ่านนะเห็นตัวเป็นๆแล้วเนาะจ้ะเห็นตัวแล้วจ้ะขอบคุณมากเลยมาดูจ้ะได้แกดูใน YouTube เมื่อกี้เออดูใน YouTube แกถามว่าคนไหนกำลังสอนได้แกดูที่บ้านอ๋อพอเห็นปุ๊บเลยรีบมาบอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวไหมนะเป็นรายการที่ทักคนทุกคนมาค่ะพี่ก็มาดูตรงนี้ค่ะของร้านมันก็ต้องไปนะจ้าจ้าก็เลยว่าไปอย่างนี้วันหลังคุณแม่พาไปที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะรอเขาแป๊บเขายังออกทีวีอยู่แป๊บเดียวหรอกค่ะอาจารย์กรกฎก็คุณแม่ชอบมากมากถึงมากมากที่เราเอาไอ้วิธีการคือไม้ไผ่ใช่ที่จริงเคยนะไม้ไผ่จากหลายๆอันเนี่ยแล้วขึ้นไปจนกระทั่งเราสามารถที่จะทำให้ไอ้โครงหลังคาเนี่ยมันอยู่ได้เนี่ยอันเนี้ยมันไม่ยากใช่ไหมลูกไม่ยากครับคุณแม่ชอบความอ่อนช้อยอ่ะอธิบายยังไงลักษณะของการขึ้นโครงสร้างอันดับแรกเลยก็คือว่าเราต้องใช้วิธีการมัดแต่ว่าวิธีการมัดไม้ไผ่เนี่ยมันมีแรงดีดพอแรงดีดเราต้องใช้วิธีการขันชะเนาะก่อนที่เหมือนกับการขันชะเนาะที่เหมือนซุ้มประตูที่ภูเขานะครับเป็นซุ้มนั้นที่ไปทำโมบายหอยใช่ครับแล้วตรงนั้นน่ะเราก็จะมัดตรงนี้ก่อนให้เป็นโครงสร้างหลักอันนี้เป็นนั่งร้านแต่ว่าในการขึ้นโครงสร้างเนี่ยจะมีตัวข้าวมีตัวพื้นให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มัดรวบเอาไม้ลวกเนี่ยคือถ้ามันอันเล็กๆเนี่ยมันก็อ่อนแล้วเรามาผสมกันก้อนใหญ่แล้วก็ใช้วิธีการรวบไม้ให้มันโค้งงอนะครับให้เป็นโครงสร้างที่สำหรับทำโครงสร้างอกไก่พอมันได้อย่างนี้แล้วเราเอานี่ออกไหมลูกเอาออกครับอ๋อไอ้นี่จะเอาออกนะคะจริงๆแล้วสิ่งนี้จะไม่มีมันก็จะมันสวยมากไหมครับแล้วทีนี้เรารวบมั้ยน่ะเรารวบเนี่ยนะฮะวิธีการรวบเนี่ยเราต้องดูอกไก่ว่าอกไก่เนี่ยมันจะไปแทงต้นไม้หรือเปล่าอ๋อโอเคทีนี้พอถ้ามันแทงเราก็ทำให้ไม่แทงเราก็หลบเขาโอเคทีนี้ลักษณะของอกไก่มันก็จะโค้งโค้งหลบต้นไม้อ่ะที่หุบเขาเดี๋ยวจะไปสอนให้แม่ชีรุ่นเนี้ยทำแม่ไอ้จริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่อาจารย์กฎรู้ทำเนี่ยคืออย่างช่างสีจะรู้แล้วว่าครับถ้านั่งร้านที่แบบว่าแข็งแรงที่สุดไม่ใช่เด็กมันคืออะไรอันนี้ใช่ไหมขันชะเนาะขันชะเนาะนั่งร้านไม้ไผ่สวยมากแล้วสามารถที่จะประกอบขึ้นไปสูงๆได้แม้กระทั่งเจดีย์ของวัดก็ใช้วิธีเดียวกันดูสิพี่จากฝรั่งเศสยังต้องตามมาดูแล้วบอกพาคุณแม่ดูวิวตอนนั่งเรือคุณแม่ก็ตื่นเต้นมากเลยมันจะเป็นแลนด์มาร์กอันนึงอะที่มันจะมีคนมาที่นี่เพราะตรงนี้แหละเรื่องของการใช้เชือกที่เราใช้เนี่ยอาจจะเป็นเชือกที่เป็นลักษณะของใยยักษ์ประเด็นที่แรกก็คือยายยักษ์ใช้โครงสร้างแต่อันนี้เป็นพลาสติกถูกๆแต่ที่นี่เนี่ยเป็นพลาสติกที่ถูกๆนี่ดูในโรงเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก่อสร้างที่ทำไอ้ยางยืดเอวอ่ะยางยืดเอวลูกเนี่ยสายยางยืดชั้นในที่เขามีขายจ้าเป็นกิโลกรัมเอาตัวนี้มาใช้ในการมัดผูกเพื่อให้มันมีความยืดหยุ่นให้มีความยืดหยุ่นเพราะว่าไม้ไผ่มันหายใจได้อากาศแห้งหดตัวหดพอมันฝนตกมันก็ขยับอันนี้ก็ยืดไปยืดหยุ่นยืดหยุ่นแอบพาไปดูข้างในแอบพาไปดูข้างในข้างในสวยฝนตกแต่จะไม่ได้ดูแล้วแม้กระทั่งเรื่องของช่วงของคลื่นและลมมันก็ทำให้ลักษณะของความยืดหยุ่นของไม้ไผ่เนี่ยมันขึ้นได้อันนี้จากที่อยู่ในชุมชนผมก็ให้พี่โอเนี่ยซื้อชาวบ้านเพราะว่าที่นี่เป็นป่าชายเลนคุณแม่สั่งแล้วเหมือนตับป่าชายเลนเนี่ยชาวบ้านเขาใช้จากเนี่ยที่เขาเรียกว่าพี่เลี้ยงน้องเอาตับที่เป็นแก่เนี่ยเอาออกมาก่อนแต่น้องที่อ่อนเนี่ยเขาปล่อยเขาโตเพราะนั้นมันเป็นลักษณะของการไม่ตัดไม่ตัดให้หมดตายอันนี้เป็นการอนุรักษ์บอกว่าพี่โอช่วยชาวบ้านด้วยเพราะว่าพี่โอจะได้ไปช่วยเขามีงานทำพี่โอจะเป็นคนดีของคนตรงนี้เลยแหละถ้าพี่โอทำอย่างนี้พี่โอพามุดเข้าไปในร้านพี่โอหน่อยนี่โอ้โหลักษณะของการมัดกันผูกที่มันผสมกันเยอะอ๋อนี่ไงลูกเอาอันนั้นออกแล้วงานนั่งร้านถูกใช่ไหมลูกเอานั่งร้านออกแล้วนี่ไงคะสวยเลยมั้ยครับอันนี้เอาชันยาด้วยนะเอาชันด้วยฮะชันแล้วก็บูดกินหมากนะฮะน้ำมันยางขออนุญาตเทสหน่อยมั้ยเขย่าเหมือนในนั้นเลยนะท้องเรือฮะ
ครับมันฝุ่นลอยรั่วเหมือนตีหมันเลยอ๋อใช่ฮะตอกหมันใช่ฮะคล้ายๆกันแล้วโคมไฟเก๋เชียวโคมไฟนี้มาใช้วิธีการเอาก้านจากนะฮะอันนี้จากจังหวัดตรังอาจารย์สุจินคุณพี่สุจินเนี่ยเป็นช่างที่เขาเรียกว่าเขาอ่ะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นแม่บ้านแล้วก็พ่อบ้านเนี่ยเขาปลูกยางพาราไปยางพารามันตกแล้วก็รวบรวมชาวบ้านที่ประมาณ70ชีวิตในการที่จะเอาสารก้านจากเนี่ยสำหรับการส่งโปรดักต์ขายกับกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทยก็เลยทำให้ส่งไปฝรั่งเศสป่ะพี่ครับคือพวกเราเวลาจัดงานมหกรรมสินค้าระดับยุโรประดับโลกเกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์เรื่องการตกแต่งบ้านหรือทำเราเรียกว่ามหกรรมอาหารระดับโลกเลยนะเพราะว่าฝรั่งเศสมีเชฟเก่งๆเยอะมากท่านฝรั่งเศสกับยุโรปเนี่ยจะแบ่งมรดกในเรื่องของการทำอุตสาหกรรมอาหารขายกันนะครับฝรั่งเศสมีนักท่องเที่ยวปีหนึ่ง 70-80 ล้านคนนะฮะหลังโควิดจะลดลงแล้วคือก่อนหน้านั้นเนี่ยแค่ขายนักท่องเที่ยวก็ไม่รู้จะกำไรเท่าไหร่แล้วฮะแล้วเวลาเราจัดบูธเนี่ยการทำบูธส่วนใหญ่จะเป็นบูธกล่องสี่เหลี่ยมเหมือนคอกม้ามันขาดความสวยงามก่อนที่จะเอาอาหารเข้าปากคนฝรั่งเศสจะใช้ประสาทสัมผัสทาง5หูตาจมูกปากสัมผัสต้องบริโภคในสิ่งที่มองไม่เห็นให้ได้เสียก่อนเพราะฉะนั้น เวลาเราจัดบูธเนี่ยเราจะแข่งกับประเทศจีนซึ่งเขาขายของถูกแล้วก็เงินทุนเขาเยอะกว่าเราทำยังไงเราจะถึงให้ฝรั่งหันหน้ามาเข้าบูธเราก่อนที่จะเข้าบูธจีนเราก็เลยมีรุ่นที่คนหนึ่งชื่อท่านศิลวิทย์ท่านรู้จักอาจารย์โอดีก็เลยเอาอาจารย์โอเนี่ยอาจารย์ก็ละก่อนมาใกล้ๆแม่ครับให้อาจารย์โอเนี่ยเข้าไปช่วยให้คนบริโภคทางสายตาก่อนว่าเอาสวยเข้าไปก่อนเลยเมืองไทยมีความอ่อนหวานมีความสวยงามเอาธีมที่เป็นเรื่องของเขาเรียกฉลอมฉลอมคือแพ็คเกจจิ้งในสมัยโบราณก่อนที่พวกเราจะเดินทางกันเอาอาหารใส่กล่องพลาสติกเรามีฉลอมเรารักโลกพอคนเห็นปุ๊บคนที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าโอ้นี่คือวิธีทำหน้าร้านทำหน้าร้านที่มีความสวยงามก่อนที่ผมจะเดินเข้าไปซื้อถั่วคุณไปซื้อปลากระป๋องคุณไปซื้อข้าวคุณผมบริโภคความสวยงามของวัฒนธรรมไทยแล้วครับเป็นเป้าสายตามาครับผมครับยังไม่ทันกินเลยเนาะนั่นแหละครับคุณโอ๋อาจารย์กรกฎเนี่ยทำให้บูธไทยเรา 1,400 ตารางเมตรในมหากรรมขายอาหารโลกเนี่ยฮือฮามากไม่ได้ครับจะเป็นโอกาสของกระทรวงพาณิชย์ที่มอบให้เขามีประสบการณ์ระดับโลกจริงๆแต่เขาไม่เคยพูดสักคำหนึ่งว่าผมหนึ่งในตองอู่พระเท้าเขาติดดินทั้งสองข้างผมถึงมาหาเขาทุกปีถ้าเท้าลอยเมื่อไหร่ผมก็จะลาออกเหมือนกันนะครับคุณแม่ว่าคุณแม่ว่าที่คือการสื่อสารกันแบบนี้ค่ะความสัมพันธ์ที่จริงแล้วทุกคนเนี่ยถ่อมตัวหมดนะคะที่ว่าแต่เราถ่อมตัวแบบเรายกย่องคนที่มีแล้วก็มีใจวันนี้เป็นวันครอบครัวแห่งสติของเราจริงๆเลยเป็นช่วงไมค์คุณเด็กคุณมารีที่คุณแม่เองก็อย่าไปส่งจิตแล้วรู้สึกโหนกหูเสียงมันก็แค่มากระทบแต่ว่าเมื่อเรากลับไปดูความรู้สึกเราก็จะเห็นเลยว่ามันก็แค่แจ๋งแล้วบ๊ายบายเร็วๆเพราะไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นคนที่กายอยู่ที่นี่แต่ใจไปอยู่กับเรือค่ะแล้วเรากลับมาใหม่นะครับเมื่อกี้คุณแม่เห็นแล้วแวบคือผมเห็นความสามารถคนที่มาถึงระดับนี้ได้เนี่ยต้องมีความดื้อพอสมควรและเบื้องหลังความดื้อคือต้องมีความอึดความอดทนและมั่นใจว่าสิ่งที่เราก้าวมาจะต้องสำเร็จให้ได้จะช้าจะเร็วก็เป็นอาจจะเป็นผลบุญผลกรรมของแต่ละท่านแต่ถ้าต่างคนต่างเก่งโดยไม่มีศูนย์รวมอย่างคุณแม่ก็เหมือนกับไม้ป่าที่ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรรอให้คนมาแอบตัดแล้วก็จบซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับครับเนี่ยวันนี้คุณแม่เองก็มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เขาก็มีพลังบวกใช่ครับเนี่ยคุณแม่มาเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ที่เอ็นดูเหมือนลูกหลานนะครับเนี่ยปรากฏเนี่ยเวลาคุณแม่ไปเขาทำโมบายอ่อยก็ต้องไปเดินเขาก็จะบอกคุณแม่ถ่ายตรงนี้หน่อยแล้วเราก็ทำอะไรของเราแบบแม่ลูกแต่ในกรณีที่วันนี้เข้ามาช่วยชาวบ้านเข้ามาช่วยพี่แค่ทำแค่ร้านอาหารนะ
คุณแม่น่ะไม่ไปหรอกร้านอาหารแต่คุณแม่มาเพราะพี่มีใจพี่จะช่วยชาวบ้านเราก็มาขอบคุณแล้วพอดีเลยนะไม่มีบังเอิญนะเจอพี่ตั้งแต่ลงเรือเลยอ่ะคนอุทยานด้วยกันด้วยพี่เข้ามาเถอะค่ะพี่เข้าเหรอเข้ามาเถอะค่ะก็อยากจะบอกว่ามันทั้งงดงามมันทั้งงอกงามแล้วมันก็ได้รับความคุณแม่ว่าไอ้ความเรียบง่ายเนี่ยมันได้รับการยอมรับคุณแม่ว่าการยอมรับเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะเราบังคับให้ใครยอมรับเราไม่ได้หรอกครับแต่การยอมรับเพราะเราได้เห็นว่าสิ่งนั้นมันมีคุณค่ามันไม่ได้อยู่ที่ราคาเลยนะพี่งานของพี่ยิ่งใหญ่ที่ฝรั่งเศสคุณแม่ก็ว่าฝรั่งเศสมันก็มีความเป็นอย่างเงี้ยเยอะมากเพราะมันเป็นโหเป็นร้อยๆแต่ไอ้สิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ในอำเภออะไรนะคะตรงนี้อำเภออะไรนะคะบางตะบูนครับบางตะบูนครับบางตะบูนเขามีต้นตะบูนค่ะบางตะบูนเดี๋ยวจะขอให้ต้นตะบูนไปปลูกที่หุบเขานะคะบ้านแหลมซึ่งที่นี่มีอาหารทะเลอร่อยเพราะมีน้ำก่อยถูกไหมคะเดี๋ยววันที่17เราจะขออาหารจากทางนี้ส่งไปให้เชฟทองก้อนของเราทำเลี้ยง100คนกับการยกก้อนหินถ้าพี่ว่างคุณแม่เชิญด้วยค่ะและเราจะเห็นว่าอย่างเนี้ยจะมีที่หุบเขาคนที่จัดในลักษณะของการใช้สอยแต่ว่าประโยชน์เหมือนกันประโยชน์การใช้สวดของเราจะเป็นที่สวดมนต์เราจะเป็นที่ปักกฎของผู้หญิงในพรรษานี้ซึ่งเรายังไม่มีอาคารอะไรที่จะเล่นแล้วมันจะได้เร็วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คณะแม่ชีของเราจะเดินทางตั้งแต่ตีห้าขึ้นรถบัส21คนเขาต้องเรียนรู้การปลูกที่พี่ปลูกเนี่ยพี่ต้องช่วยคุณแม่โดยเอาองค์ความรู้และไปสอนเขาจะต้องทำว่าใน21วันมหัศจรรย์ชีวิตเขาจะทำที่อยู่อาศัยตามพุทธประสงค์คือ1ไม่ทำลายธรรมชาติ2เรียบง่ายพึ่งตัวเองได้แล้วใจสงบเย็นประโยชน์ตนได้ประโยชน์ผู้อื่นได้นะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสอีกเรื่องนึงที่คุณแม่รู้สึกเลยว่าสำหรับจันทร์กรกฎนะคะคุณแม่ว่าคุณเป็นคนดีคนนึงที่เราจับต้องได้ไหมผมดีใจนะเพราะว่าเขาสัมผัสกับวัตถุธรรมเยอะมากพอจะต้องเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นก็จะเกิดขยะเข้ามาในการมองการออกแบบการตัดสินใจเพราะว่าเป็นช่วงที่จะต้องรับผิดชอบลูกน้องถ้าได้อะไรที่เป็นไม่ต้องคิดว่าจะต้องเป็นสิ่งตอบแทนแต่สิ่งตอบแทนคือความสุขทางจิตถูกฮะจะช่วยเขาได้เยอะฮะจะไม่ได้กอดถูกฮะเดี๋ยววันนี้ยายบอกให้เอาลูกมาจะให้คุยกับหมูปล่อยเนี่ยลูกก็ไปไหนอีกแล้วเนี่ยไปเรียนหนังสือครับครับเห็นใน Facebook ใครอยากรู้จักอาจารย์กรกฎก็เข้าไปทำงานเดี๋ยวที่นู่นเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวที่นั่นคุณแม่ก็เกรงใจนะแต่คุณแม่ก็ใช้งานนะทำไมเนี่ยผมขอคนสั่งนะครับอยากได้ศิลปินขึ้นบ้านอย่างเนี้ยกับการมาที่ภูเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็เคารพความเป็นพื้นบ้านเลยพวกเรามาเรียบทองก้อนวันนี้ถ่ายรายรูปนี้ถ่อมตัวหน่อยได้ใช่ไหมเรานี่มาจากเขาใหญ่นะคะขับรถมาปากช่องเพราะว่าเขามีไล่อย่างนายทองก้อนใช่ไหมไล่ค่ะอีกดิชักหนึ่งครับไล่อะไรนะไล่นายทองก้อนใช่ไหมไล่นายทองก้อนไล่เล็กใช่แต่ว่าตัวไม่เล็กแล้วก็รับใช้ชาวบ้านครับเหมือนกันเลยเราเชื่อว่าการที่ทำให้ชาวบ้านอยู่รอดและปลอดภัยเป็นงานของพวกเราทุกคนนี่ถ้าเป็นกรกฎก็จะทำอะไรกรกฎทำอะไรเมื่อกี้กรกฎตกยุงไม่บอกแกตกยุงลองมองว่าถ้าจะให้มันอายุนานขึ้นเอาละเพิ่มจุลินทรีย์มาละอ่ะเดี๋ยวจะไม่มีอะไรพูดให้นายขึ้นทำอะไรลูกไม่ฉีดอะไรอ่ะมันฉีดไม่ได้แม่ปกติอ่ะไม้ไผ่อ่ะถ้ามันจะใช้ได้ดีสมัยก่อนนี้เนาะเขาก็จะต้องไปแช่ให้โปรตีนในเนื้อไม้พวกแป้งกับน้ำตาลแป้งกับน้ำตาลมันบูดแล้วก็เอาขึ้นมาใช้มันจะกันแมลงได้แต่ด้วยความสมัยใหม่เนี่ยบางทีเราไปรอขนาดนั้นอ่ะมันไม่ได้เรามีน้ำยามีน้ำยาอะไรก็จะดูดเข้าท่อเซลล์ไงเคมีหรือเปล่าไม่จะเอาเคมีก็ได้หรือว่าไม่เอาอินทรีย์ก็ได้จุลินทรีย์น้ำยาอะไรมันใช้จุลินทรีย์ไม่ได้มันต้องใช้สารสกัด
จาถ้าเบญจมาศก็จะอยู่ได้3ปีเบญจมาศอันนี้เขาจะสกัดจากธรรมชาติเขาไม่ใช่เคมีหรอกเขาเป็นชีวภาพดักดอกเบญจมาศเพราะฉะนั้นพี่ก็ปลูกซะไพลิทอยด์ค่ะจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะมันก็จะดูดเข้าเซลล์ไปในท่อน้ำเลี้ยงแล้วมันก็จะอยู่นานเป็นการเยียวยาเป็นการรักษาใช่ไหมลูกเป็นงานวิจัยของลูกหรือไม่เชิงซะทีเดียวไหมแต่ว่าถ้าเราจะผมเคยเข้าไปดูผมคนชอบไม้ไผ่ส่วนในว่าคิดดีถ้าของประเทศไทยนะครับก็แบรนด์มาจากฝรั่งเศสส่วนในว่าคิดดีแต่ว่าเป็นลักษณะไม้ไผ่ป้องใหญ่แล้วก็ผมก็สงสัยว่าเขาเก๋กว่าคุณแม่ว่าอินเนี่ยแหละเก๋เขาทำไม่เราต้องดูเขาไม่ได้เอาอย่างแต่เราเอาเยี่ยงว่าเขารักษาเนื้อไหมยังไงเขาอบไหมยังไงเขาเข้าไหมยังไงอย่างนั้นต่างหากที่ลูกไปดูก็เห็นว่ามันใช้ไม่ผัดมันหลายปีแล้วนะมันสิบกว่าปีแล้วพวกแมลงยังไม่จอดอันนี้คุณแม่สนใจมากเพราะว่าคุณแม่มีความรู้สึกว่าการใช้สีเวลาคุณแม่ใส่ผ้าคลองเนี่ยคุณแม่จะสอนตัวเองเลยนะถ้ามันปากห้าครั้งเนี่ยนะยังไม่ถึงและเมื่อปากแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณแม่บอกคุณแม่ใส่ทวนที่ปากมากกว่าเด็กครั้งนะเพื่อจะบอกไม่ชี้ว่าเขาถวายเธอด้วยเธอละราคาโทสะโมหะเธอต้องอยู่กับมันอย่างคุ้มที่สุดงั้นเราเนี่ยจึงสรรเสริญคนที่ใช้การใช้ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายแล้วอย่างไม้ไผ่เนี่ยถ้าไม่ดูแลรักษาก็จะมันจะเบื่อซ่อมแต่ที่เนี่ยมีน้ำเคมชีที่คือน้ำเคมชีค่ะลูกมันเข้าไปในเนื้อไม้ไม่ทันหรือไม่มันจะต้องใช้วิธีที่ลูกว่านี่แหละคือถ้าวิธีอย่างโบราณก็คือเอาไปแช่ให้มันเน่าแต่ถ้าวิธีสมัยใหม่ก็ต้องใช้สารละลายเข้าไปเดี๋ยวคุณแม่จะลองดูว่าอันใหม่ของคุณแม่จะใช้กี่วันเน่าอ่ะก็ใช้เวลาประมาณเดือนตายค่ะตายค่ะเดือนก็เข้าพรรษาพอดีค่ะคืออาจารย์กรกฎไปดูงานที่บาหลีมาแล้วครับบาหลีก็สวยมากนะครับโรงเรียนอะไรนะจำชื่อไม่ได้นะกรีนสคูลไปมาด้วยกันที่บาหลีนี่ยิ่งใช้เยอะมากมหาศาลครับโอ้โหสุดเลยคุณแม่ชอบไม้ไผ่เลยแล้วก็มีบางส่วนของเราก็ปลูกไผ่นะเราก็เตรียมแล้วล่ะมันเป็นความงดงามนี่เราบ่นจะไปหรือเปล่าคะเราพูดกันนกนี่เราพูดกับคนทางบ้านหรือเปล่าคะเราไม่ได้บ่นนะคะเรากำลังมีความสุขที่เรามาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายอะไรมากนะแล้วก็ชอบไหมคะใครชอบสาธุเข้ามาเลยหรือว่าส่งกดไลค์เข้ามาเยอะๆหน่อยนะคะชอบหลังคาเอาไปเปรียบเทียบกับหลังคาของเราที่ใช้พลาสติกนะแล้วเราเสียดายน้อยมากเลยเนาะบางที่เขาวิวัฒนาการไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากใช้อย่างนี้หรอกแต่บางที่มันไปไม่ถึง จากเนี่ยมันไปไม่ถึง ใช่เขาก็ต้องสังเคราะห์มันขึ้นมาอย่างบริด้าอย่างเงี้ยแม่ไปเอาจากที่ไหนมันไม่มีไงก็สวยงามค่ะคุณแม่เชื่อว่าตากล้องอย่างคุณจอยของเราเนี่ยจะทำให้เห็นความว่าแล้วคุณแม่ก็เชื่อเลยว่าคนหลายคนอยากมาที่นี่เปิดร้านเมื่อไหร่ครับพี่เอกน่าจะเดือนหน้าอย่าลบสิจะของร้านเดือนหน้าค่ะครับก่อนเข้าพรรษาไหมคะน่าจะก่อนครับเพราะเดี๋ยวพอโซนนี้เสร็จก็น่าจะเปิดได้เปิดเลยคุณแม่จะแวะมาเยี่ยมอีกนะคะค่ะตั้งชื่อร้านว่าอ๋อครัวย่าริ้วครับครัวย่าริ้วอาหารประเภทอาหารทะเลขึ้นบ้านอาหารทะเลนะคะกินแบบอีเละเคะค่ะอีเละเคะครับมาแล้วรู้ตอนจบมาครับมาภาษาคำวันนี้มารุ่นใหม่6ขวบนะคะ6ขวบเขาจะเนี่ยแล้วเขาจะหมดวันนี้ก่อนจบรายการหนูปล่อยช่วยยายแจ๊ทำงานหน่อยครับว่าอะไรดูเอาคำพูดท่าจารย์พุทธามาเปล่าเนี่ยฮะคนดีย่อมสำคัญกับทุกสิ่งมาอธิบายลูกมาหายายจ๋าก่อนอธิบายค่ะยังไงเรียกว่าดีคะเร็วเลยค่ะเพราะคุณลุงเนี่ยนะคะบอกว่าแม่สอนว่าให้คนรู้จักคนดีทำดีมาที่มาใกล้ๆยายหน่อยแสงไฟอยู่ทางนี้ค่ะลูกคิดดีทำดีมานี่มาคิดดีทำดีแล้วอะไรดีไม่ไหวแล้วนะฮะอะไรอีกลูก
ปัญญาดีปัญญาดีบัวโอเคคิดดีไม่บัวไม่บัวเออไม่ปล่อยส่งตัวไว้ก่อนงั้นยายจะเซเดี๋ยวก่อนเราพอกันเลยลูกเพราะเรามีกำลังขารักไม่แข็งแรงคิดดีคิดดีผีคุ้มครองไปแล้วก่อนใจดีไหมลูกใจดีใจดีโอเคพูดดีไหมลูกพูดดีพูดดีนั่นคำว่าดีของหมูปล่อยคือหมายถึงว่าคิดดีพูดดีทำดีถูกไหมเด็กตอบนะคะแต่เอาของท่านอาจารย์พุทธามาตอบนะคะที่เราบอกเราหาคนดีกันเนี่ยเอาละหมูปล่อยครับลูกพี่กรกฎอายุเท่าไหร่คะ6 ปี7 ขวบนี่รุ่นเดียวกันเลยที่จริงวันนี้อยากจะให้เขามารู้จักกันก็ให้เขาขับรถมาเลยที่จริงคิวเขามาพรุ่งนี้บอกหมูปล่อยมาช่วยยายทำงานหมูปล่อยหมูปล่อยขายายนะขายายต้องนั่นมาเลยหมูปล่อยรักยายช่วยพยุงขายายขึ้นมาก่อนแล้วโอเคนี่ดึงขึ้นมาอีพ่อหน้าควันเฉยค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเราทั้งหมดนะคะจะลาไปก่อนขอให้ลองกลับไปที่กรรมของเรานะคะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้ามันดีอย่างที่หมูปล่อยก็พูดคนดีเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดค่ะมาแล้วครับมาขอมาสวัสดีครับเดี๋ยวสิรอพ่อเขาด้วยสิเร็วขอมาสวัสดีครับขอมาสวัสดีครับขอมาสวัสดีครับขอมาสวัสดีอย่าจับหัวใจหมูปล่อยไว้เลยขอมาสวัสดีครับขอมาสวัสดีนะคะสงบเย็นเป็นประโยชน์ด้วยกันนะคะขอมาสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ